มีฟังก์ชันแบ่งหน้าจอสามารถอันนี้เต็มจออันนี้แบ่งครึ่งบนนี่แบ่งครึ่งล่างอันนี้แบ่งครึ่งซ้ายอันนี้แบ่งครึ่งขวาเห็นไหมเราก็สามารถแบ่งเอาครึ่งขวานี้แล้วกดถูกเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนเลือกปรับได้นะแต่เลื่อนมาจนหมดนี่มันก็จะบังไงคนนี้เราก็ต้องเลื่อนมาให้พอดีอย่าให้มันซ้อนทับกันอะประมาณนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับก็มีน้องๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับเห็นตอนที่ทำ MV เพลงนะครับนั่งเล่นกีตาร์มีสามารถแยกตัวเองออกมาได้2คนให้เขามาคุยกับฉันถ้าเขารักเธอจริงต้องสัญญาว่าจะไม่ทิ้งสัญญาต่อหน้าฉันครับก็เป็นแอปตัดต่อวิดีโอธรรมดานะก็วันนี้จะมาสอนวิธีการตัดแยกแบ่งเฟรมในการตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งการที่เราทำวิดีโอที่ว่าสามารถก๊อปปี้แยกล่างได้เนี่ยมันก็จะมีวิดีโอ2ตัวซ้อนกันอยู่นะครับเราก็แบ่งครึ่งเฟรมแค่นั้นเองไม่ได้ยากเพียงแค่เราต้องตั้งกล้องไว้ในมุมกล้องเดียวกันแสงสีอะไรพวกนี้ให้มันคงที่ล็อกไว้ครับภาพมันจะได้เป็นสีเดียวกันพี่จะใช้แอป Open Camera นะแอปนี้ Open Camera เนี่ยในการอัดเพราะว่ามันสามารถล็อกได้เนี่ยเราสามารถล็อกตรงนี้กดตรงรูปกุญแจเนี่ยถ้าเรากดล็อกตรงนี้ถ้ากดล็อกตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำให้พวกแสงสีพวกนี้เราอัดไปยังไงเราขยับไปขยับมาแสงและพวกโฟกัสอะไรมันก็จะไม่ขยับตามนะครับเราสามารถล็อกได้แล้วเราก็อัดไปเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้นี้อัดอะไรไปบ้างอันนี้ก็นั่งเล่นกีตาร์ไม่ได้ร้องนะนี่แล้วอันนี้ก็เป็นคนร้องติดอยู่ที่เรายังคบกันเธอเองก็คงคิดหาทางบอกฉันวิดีโอนี้ก็เห็นนะว่าจะนั่งอยู่จะนั่งอยู่ครึ่งนึงระหว่างหน้าจอวิดีโอเห็นไหมฮะจะนั่งอยู่ตรงครึ่งนึงเลยก็คือจะแบ่งพื้นที่อีกครึ่งนึงว่างไว้ให้อีกคนนึงนั่งนี่วันนี้ก็จะนั่งเล่นกีตาร์อยู่ครึ่งเฟรมนี้โอเคเมื่อเราได้วิดีโอ2ตัวนี้แล้วเราก็มาเปิดแอป KineMaster แล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับ Import Media ขึ้นมาเราก็เอาอันไหนไว้สักอันนึงก็ได้อันนี้เราก็จะได้วิดีโอแล้วเราก็เลเยอร์อินเสิร์ตมีเดียเข้าไปแทรกวิดีโอนี้เข้าไปแล้วก็เปิดตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีคำสั่งแบ่งหน้าจอเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อยนึงกดเข้าไปตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรอยปลักปละเนี่ยนะกดเข้าไปนะครับมันจะมีฟังก์ชันแบ่งหน้าจอสามารถอันนี้เต็มจออันนี้แบ่งครึ่งบนนี่แบ่งครึ่งล่างอันนี้แบ่งครึ่งซ้ายอันนี้แบ่งครึ่งขวาเห็นไหมเราก็สามารถแบ่งเอาครึ่งขวานี้แล้วกดถูกเรียบร้อยวิดีโอก็จะมาซ้อนกันครึ่งนึงแล้วหมายถึงว่าไอ้วิดีโอตัว2เนี่ยมันจะมาซ้อนทับวิดีโอตัวแรกครึ่งนึงไม่สำหรับมันก็สามารถถ้ามุมกล้องมันไม่สวยไงเนี่ยก็สามารถเลือกปรับได้นะแต่เลื่อนมาจนหมดนี่มันก็จะบังไงคนนี้เราก็ต้องเลื่อนมาให้พอดีอย่าให้มันซ้อนทับกันประมาณนี้เป็นไงก็เหมือนเรานั่งเล่นกีตาร์สองคนแล้วเอง
ไม่ยากนะง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคแอปนี้ชื่อว่าแอป Kinemaster เนาะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วกดเลือกติดตามทั้งหมดให้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอจากช่องถาวรวดี Creator ครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ